านผู้ชมก็มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบกำหนดการของนายกรัฐมนตรีวันอาทิตย์นี้วันที่4มีนาคมจะมีการประชุมครม.ครม.ทุกทีเขาประชุมวันอังคารใช่บางทีเลื่อนจากวันอังคารก็เป็นวันธรรมดาใช่ไหมฮะแต่อังคารหน้าเนี่ยเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์ที่4เพราะว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรียังอยู่ที่ภาคใต้ใช่ครับใช่ไหมวันก่อนอยู่ที่ปัตตานีเมื่อวานยะลาแล้วก็วันนี้นราธิวาสใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนี้จะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็กาฬสินธุ์ในวันที่2มีนาคมก็คือวันศุกร์นี่นะฮะวันศุกร์จะไปที่ร้อยเอ็ดแล้วก็กาฬสินธุ์ก็จะออกเดินทางตั้งแต่8โมง45ที่กองบิน6ดอนเมืองนะครับนี่นะฮะไปถึงนั่นก็9โมง45ประมาณเกือบ10โมงไปที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จะไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคนอยู่ที่อำเภอกำมะราไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวฮะ 11:30 นหารือประเด็นแก้ไขปัญหาพนังกั้นน้ำลำน้ำชีสุดตัวทั้งหมดนี้ก็คือจะอยู่ที่ร้อยเอ็ดกับกาฬสินธุ์ในวันที่2มีนาคมนะฮะส่วนวันอาทิตย์ที่3มีนาคมจะเป็นการประชุมครม.เพราะว่าพอวันจันทร์ที่4ถึง14มีนาคมนายกมีกำหนดเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนออสเตรเลียแล้วก็ต่อด้วยการเยือนฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยสัปดาห์หน้านี่ยาวเลยนะ4ถึง14มีนาคมอยู่ต่างประเทศฉะนั้นครม.จึงต้องประชุมกันในวันอาทิตย์นะฮะก็แจ้งให้ทราบครับอาทิตย์ที่3มีนาคมนี่ก็เมื่อคืนนี้ท่านนายกนอนที่เบตงครับนะเช้าวันนี้ท่านนายกอารมณ์ดีเลยนะฮะเช้าวันนี้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับอยู่ที่หลังจากที่มาทริป27 28 29ปัตตานียะลานราธิวาสนะครับแล้วก็วันนี้หลังจากพักค้างคืนที่ยะลานะครับเช้าวันนี้ตอนสักประมาณ 7:30 น.ท่านผู้ชมฮะนายกได้ทานอาหารเช้าที่ร้านติ่มซำชื่อดังเลยนะไถ่สีฮีนะฮะอยู่ที่เบตงครับพร้อมกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณเกรียงกันตินันนะครับมีคุณหมอพรหมมินทร์เลขาธิการนายกนะครับแล้วก็มีผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกเจริญชัยหินเทานะครับร่วมรับประทานอาหารด้วยนะฮะนี่ร้านติ่มซำชื่อดังครับไถ่สีฮีนะฮะนายกก็อารมณ์ดีครับบอกว่าเมื่อคืนนอนสบายมากนอนตั้งแต่สี่ทุ่มโหนอนสบายเลยสี่ทุ่มเข้าใจว่าพอดูรายการเล่าข่าวข้นจบก็หลับ นะฮะนี่ไปวันนี้นะครับนายกจะบินไปนราธิวาสครับจะไปนราธิวาสจะไปนี่บรรยากาศนะฮะท่านนายกเช้าวันนี้ครับเมื่อคืนนี่โอ้โหแบบเมื่อยขานิดหน่อยนะครับเดินตลาดนัดกลางคืนนะโอ้โหคนเยอะมากนี่เช้าวันนี้นะนายกเศรษฐาครับแล้วก็วันนี้ภารกิจวันนี้นะครับก็จะสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนมัสการพระธรรมวัชระจริยานะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18ที่วัดเขากงอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับและเยี่ยมชมกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่วันก่อนเรานำเสนอไปแล้วว่านายกมานราธิวาสต้องมาที่นี่ฮะที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามนะฮะมีคัมภีร์อัลกุรอานแบบเก่าแก่เป็นพันๆปีอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานอยู่ที่ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็จะกลับกรุงเทพวันนี้ฮะจะกลับกรุงเทพวันนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็นายกให้สัมภาษณ์นะครับว่าจะร่วมรับฟังแผนพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ครับ1มีนาคมนะฮะอันนี้เป็นคำเป็นโพสต์ของท่านนายก
นายกโพสต์ล่าสุดนะตั้งเป้าหมายศูนย์กลางการบินของโลกนะฮะและเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าแห่งภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด1ใน5ของโลกนะครับจะร่วมฟังแผนพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาคในวันพรุ่งนี้เวลา 9:30 นี่อันนี้โพสต์ล่าสุดของคุณเศรษฐานะครับใน Facebook ของอาจารย์อัศดางยมนาคได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับเอ็ดดี้อัศดางยมนาคแล้วก็มีข้อความอะไรทำให้ตะวันต่อต้านสถาบันคำตอบก็คือยุยงปลุกปั่นด้วยข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนคำถามจากใครคำตอบก็จุดๆพ่อของตะวันบอกให้เลิกเรียกลูกของตัวเองว่าตะวันทะลุวังเพราะตะวันไม่ได้สังกัดกลุ่มทะลุวังแต่ลองดูข้อเท็จจริงจากปากตะวันนะฮะตะวันบอกว่าเรื่องงบประมาณสถาบันกษัตริย์นี่ก็น่าสนใจนะคะ 30,000 กว่าล้านบาทต่อปีจริงๆเราสนใจเรื่องเบี้ยคนชราด้วยถ้าสมมุติว่าเราสามารถแบ่งงบประมาณสถาบันกษัตริย์มาได้เบี้ยคนชรา600บาทต่อเดือนอาจจะเพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อเดือนก็ได้เพราะว่า600บาทต่อเดือนเขาไม่สามารถอยู่ได้ถ้าสมมุติว่าถ้าทําให้คนเข้าใจเรื่องงบสถาบันกษัตริย์ได้ว่ามันมากเกินความจําเป็นเราควรจะลดแล้วกระจายงบประมาณต่อไปยังไงนี่นะอันนี้ที่ตะวันเคยพูดอาจารย์เอตตี้เลยบอกข้อเท็จจริงเรื่องงบประมาณ 30,000 นะเรื่องงบประมาณ 30,000 กว่าล้านของสถาบันกษัตริย์ถูกกุขึ้นหรือถูกบิดเบือนโดยสื่อไหนอาจารย์นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนไหนสังคมทราบดีใช่หรือไม่เพราะข้อเท็จจริงก็คือเรื่องงบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์คือ 8,000 ล้านบาทไม่ใช่ 30,000 ล้านและงบ 8,000 ล้านบาทคือจำนวนส่วนใหญ่ของเงินเดือนของข้าราชการในองค์กรพระมหากษัตริย์มิได้ใช้เงินงบประมาณนั้นเพื่อความสำราญส่วนพระองค์ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนโดยสื่อไหนอาจารย์นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนใดนี่แหละที่ทำให้ตะวันและอีกหลายคนถูกหลอกให้ออกมาเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องนี้นอกจากต้องโทษผู้ที่ยุยงปลุกปั่นด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วยังต้องโทษรัฐบาลข้าราชการที่รับผิดชอบด้วยที่ไม่จัดการหรือจัดการกับขบวนการเหล่านั้นไม่ได้นี่นะฮะก็คนพวกนี้เนี่ยถูกยุยงปลุกปั่นด้วยข้อมูลที่ผิดๆจากคนกลุ่มนึงนะฮะจากคนกลุ่มนึงที่ส่งต่อข้อมูลที่ผิดๆแล้วคนพวกนี้ก็จะท่องจำไปไหนก็จะพูดแต่เรื่องนี้ประโยคแบบนี้ครับนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ